สวัสดีครับผมอภิรุตจากบริษัทวังแดงและเที่ยวซับไพร์นะครับหากคุณกำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เราสันนิษฐานได้เลยว่าท่านคงกำลังพบกับปัญหาการใช้ไปเรื่อยสายพานวันนี้เราจะมาแนะนำสาเหตุและวิธีแก้ไขกันนะครับปัญหาใบเลื่อยบิดสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ใบเลื่อยติดคาชิ้นงานระหว่างตัดตัวประคองใบหนีบแน่นเกินไปจับชิ้นงานไม่แน่นน้ำมันหล่อเย็นไม่พอหรือผิดประเภทวิธีแก้ไขตรวจสอบแรงกดตรวจดูฟันใบเลื่อยปรับตัวประคองให้เหมาะสมตรวจดูปากกาจับชิ้นงานว่าแน่นหรือไม่ตรวจดูน้ำมันหล่อเย็นผสมได้อัตราส่วนหรือไม่เพียงเท่านี้ปัญหาความยุ่งยากในการตัดการใช้ใบเลื่อยสายพานและเครื่องเลื่อยสายพานก็จะหมดไปสนใจสามารถสอบถามตามที่อยู่ของบริษัทที่ขึ้นด้านนี้นะครับ